มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตเมียครูไพบูลย์โพสต์แล้วนะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงให้ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีของนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานกระต่ายพันนิพายอมรับว่าพ่อของลูกก็คือครูไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายและผู้จัดการส่วนตัวตามที่เป็นข่าวลือค่ะขณะที่อดีตภรรยาของครูไพบูลย์นะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ว่า3ปีที่รอคอยขอบคุณฟ้าที่มีตาล่าสุดนะคะวันที่2สิงหาคม64หลังมีข่าวว่ากระต่ายแล้วก็ครูไพบูลย์จ่อฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดด้านอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ก็โพสต์ Facebook อีกครั้งระบุนะคะว่าเซฟเพื่อนเซฟพี่เซฟน้องและทุกคนคือจะมาขู่ฟ้องนั่นนี่เพื่อนของฉันในเฟซในแชทเป็นประสาทบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆไม่สั่งสอนหรอทำผิดต้องยอมรับผลที่ตัวเองทำไม่ต้องไปด่าแสดงนิสัยแย่ๆออกมาพูดเอาดีเข้าตัวโทษคนอื่นไม่รู้จักโทษตัวเองว่าจะไม่ยุ่งแล้วนะแต่จะมาฟ้องคนที่ฉันรักคนที่เขาพูดความจริงฉันไม่ยอมคุณอย่าให้ฉันได้พูดนะอยากจบหรือว่าอยากพังกันไปข้างหนึ่งถ้าอยากจบก็หุบปากทั้งผัวทั้งเมียเลยนะเพื่อนเราก็รักเขาใส่ร้ายคุณค่อยฟ้องยอมรับความจริงซะบ้างอย่าให้แต่คนชมทักแชทขู่จะฟ้องเพื่อนสุดจะทนกับคนแบบคุณจริงๆขณะที่คอมเมนต์ของชาวเน็ตมีเข้ามาให้กำลังใจทางฝั่งอดีตภรรยาเพราะเป็นคนที่รู้ความจริงแล้วก็อดทนมาตลอด3ปีแต่ก็เลือกอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมาตลอดนะคะจนวันนี้ความจริงกระจ่างการที่มีคนมาขู่ฟ้องอาจทำให้เรื่องราวแย่ลงก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ